แม่เมย์ขอแซบบ้างพาน้องมายูเที่ยวทะเลแจ้งปมสงสัยมีปัญหาหนุ่มกันชัยสามีอ้ำถึงกับถามว่าเป็นอะไรอะเมย์ปฏิตากำเนิดพลอยหรือว่าเมย์เฟื่องอารมณ์พาลูกสาวสุดเลิฟน้องมายูไปเที่ยวโดยโพสต์คลิปน่ารักทำท่าเป็นกระต่ายลงใน IG พร้อมกับแคปชั่นว่าไปต่อไม่รอแล้วนะแม่ต้องการทะเลแฮชแท็กกระต่ายหรือแมวจนเพื่อนซีอย่างสาวอ้ําพัชราภาคอมเมนต์ถามติดตลกว่าเป็นอะไรอะก่อนที่จะโพสต์ภาพน้องมายูลงเล่นน้ำที่นาวาร่าเนเจอร์เอสเคปพร้อมกับบอกว่ามายูต้องการเล่นน้ำค่ะก่อนแม่เมย์จะขอแซบบ้างโพสต์ภาพตัวเองในชุดว่ายน้ำพร้อมแคปชั่นรูปยิ้มงานนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านทำเอาเพื่อนๆ เข้ามาคอมเมนต์ทั้งหนิงปานิตาบอกสั้นๆคำเดียวว่ากราบเอพรทิพย์คอมเมนต์ว่าออยพี่สาวขณะที่คุณแนนปิยดาถึงกับคอมเมนต์แซวว่าแม่พ่ออัพรูปยังขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแม่เมย์สวยแซ่บมากด้วยโดยก่อนหน้านี้นะครับคุณเมย์ได้โพสต์ชี้แจงกรณีคนตั้งข้อสงสัยมีปัญหาครอบครัวหรือไม่เพราะว่าทริปไปต่างประเทศครอบครัวต่างคนต่างไปมีรูปไปก็ต้องมีรูปกลับทริปเกาหลีสนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกของมายูที่ไปเที่ยวเกาหลีแม่เมย์ก็สนุกได้ไปเจอเพื่อนๆ2วันเต็มๆส่วนที่เหลือก็พามายูไปเที่ยวเล่นเองถามว่าการพาเด็กไปเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ไม่มากเท่าสมัยก่อนเพราะว่ามายูโตขึ้นแล้วรู้เรื่องมากแล้วและใครที่สงสัยว่าทำไมไม่มีพี่หนุ่มไปด้วยคือพี่หนุ่มไปทำงานที่ยุโรปนะคะเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ต่างคนต่างทำอะไรตามที่ตัวเองทำเท่านั้นค่ะขอบคุณที่สนใจเรื่องครอบครัวรักทุกคนนะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ข่าวสดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจากการกรุณาช่วยกดไลค์ให้กำลังใจนักข่าวอินดี้คนนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ